ยะยามานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุนอพันเตภควาโสเจระปรินิพุตโตเป็นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักการะทุกขตาปันนาการะพวงเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมโสปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธมายังพุทธสาภควาโตปุพพาคนมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือไปหน้า19ครับอ
อันธรรมยังพุทธานุสตินายังกะโรมาเซตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลายาโนกิตติสัทโทอภุคันโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขันโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้หันตมายังพุทธาภิกิติงกะโรมาเสพุทธวารหันตวารตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นโสทาภิญาณกรุณาหิสมาคันตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมลังวะโสโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณังสิรสาชิเนทังข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปาฐมานุสติฐานังวันธามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวโพธาสาหัสมิทาโสวาพุทธโธเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธทุกขาสักขาตาจวิทาตาจหิตาสมเหพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามีพุทธาเสวะโสโพธิตัง
ข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะวัฏไทยยังสาธุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคานหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตงวาพุทธเพื่อาการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตพังควันตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพเวนโยเฮเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมานภิกิติงกะโรมะเสสวาคาตาตาทิคุณโยกะวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นยอมักคำปากับปริยานติวิโมกขาเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมองกุโรกัมปตนาตาทันทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมัง
พระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตาสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสหัสมิทาสวะธรรมโมเมสหมิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสังขาตาจะวิธาตาจะหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้ามาสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนันทิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัจเจนะวัฏไทยังสัจทุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังบัดยังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหะตุอัจจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังฆานุสตินยังกะโรมะเสโสปาติปันโนภังคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชปาติปันโนภังคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามเณรจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคารา
คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพกวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชรีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญาเขตังโลกาสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันมายังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชสุปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาภิโทอริยโปคารสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวารสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคณังสุสุธรรมข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยศีลกล่าวสังฆาสหัสมิทาสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสังฆาตาจวิธาตาจหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสหังนิยาเทมิสรีรังชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันต่อหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสาธุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเหสงตัสสะเทชะสา
อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเขกุกัมมังปะกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริโตวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปอันธรรมยังอธิตาปัจเวคณาปาทั้งพนามเสอาจมะยาอาปาจเวคิตาวายังเจวรังปริพุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ยาวะเทวาสิตาสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจฉะมะยาอาปาจเวคิตาวายโยเป็นทัปปาโตปริพุตโตเป็นทัปปาใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นธรรมบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันเจ้าเวทนางนะโอปาเทสามีและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภเวสันติอนวัชตาจะพาสุวิหารจะติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจากมีแก่เราดังนี้
อาจจะไม่ยังอาปาจเวคิตาวายังเสนาสนังปริปุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยวิโนทนังปฏิสันลานารมาทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เรกเร้นสำหรับภาวนาอาจฉะมยาอาปาจเวคิตาวายโยคิรานาปาจยามเพศัตชะปริคารโอปริพุตโตคิรานาเพศัตบริคารใดบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะคิรานาเพศาสบริขารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจจปรมตายติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้ท่านธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานคาถาโยพนามเสอิมินาปุญญกัมเมนาโดยบุญเหอุทิศให้อุปัชฌายากุโนตารา อุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ อาจารย์โยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตามปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้ทรงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัจฉันตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีหอนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำโดยสุขภพลสุขขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกัมเมนาโดยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปปาหังสุลเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัด
ตานโอปาทานะเฉทนังตัวตัณหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสาภทาเยวาบารายสิ้นจากสันดานยะถาชาตพระเวพระเวถูกพบที่เราเกิดโอชวจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพันตุโดกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปัทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโถวรุตตโมพระธรรมที่เพื่องอุดมนาโถปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่เพื่องพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินสำหรับการทำวายันส่วนแปลก็จบเพลงนี้เปิดหนังสือมนต์พิธีไปหน้า55ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจชามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจชามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจชามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจชามิ
นะโมอระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะมะเหสิโนนะโมโอตัมมะธัมมะสะสะวะคะตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังฆัสสะปิวิโสทัสสีลเททิโนนะโมโอมาตะยาลาทัสสรตนาตะยาสะสังทุกังนะโมโอมะกาติตัสตัสสะวะโทตะยาสะปินะโมกาลัปปะภาเวนะเวคัตฉันโตโอปะทวานะโมการะนุภาเวนะสุวาทิโหนโตสัพพะทานะโมกาลัตสะเตเชนะเวเทมหิโหโอมิเตชะวาเปิดไปหน้า86บทขัดไม่ต้องว่าตามอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธชิตวาตถาคโตปะทะมังยังอเทเสสิธัมมจักรังอนุตตรังสัมมเทวะปวัตเตนโตโลกเกอปฏิวัตติยังยะถาคตาโอภออันตาปฏิปฏิจะมัชฌิมาจะตุสวาริยสัจเจโสวิโสทังญาณทัสสนังเทสิตังธรรมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจักปวัตตนังวิยาการณปาเทนะสังเขตันธรรมพนามเสเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภควาภารณสิยังวิหารติอิสิปะตะเรมิคทาเยตตระโคภควาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทะเวเมภิกขะเวอันตาปะภะชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกาเมโสกามาโสขันเลกานุโยโคหิโนคัมโมปโทชะนิโกอนริโยอนาทะสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมาทานุโยโคทุโคอนริโยอนาทะสันหิโตเอเตเตภิกขะเวโอภออันเตอนุปคัมมะมานชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณีญาณกรณีโอปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติกตมาจะสัมภิกขะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณีญาณกรณีโอปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติอะยะเมวะอริโยอะทังคิโกมะขอสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ
ปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัมภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคังเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีโอปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนาภิกขเวโทขันอริยสัจจังชาติปิโทขาชราปิโทขามรณัมปิโทขังโสกปริเทวโทขโทมนัสโสปายาสัมปิโทขาปิเยหิสัมปโยโคโทขอปิเยหิวิปโยโคโทขอยำปิชังนารัมปันติตาปิโทขังสังคิเตนปัญจุปาทานาขันธาโทขังอิทังขอปะนาภิกขเวโทขสัมโพธโยอริยสัจจังยายังตันหาปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตรตาตระพินันทิเนสยยะถีทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอีทางโคปะนามภิกขเวโทขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยวตัณหายะเสสวิราคะนิโรโทจาโคปะติเนสักโคโมติอนาละโยอิทังโคปนาภิกขเวโทขนิโรธคามิเนปติปทาอะยะเมวะอริโยอะทังคิโกมัคโคสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนนทสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอารโกโอทัมปาธิตังโขปนิธรรมโทขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอารโกโอทัมปาธิตังโขปนิธรรมโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอารโกโอทัมปาธิอิทังโทขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอาโลโกโอทัมปาธิตังโขปนิธรรมโทขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัมปาธิญาณังโอทัมปาธิปัญญาโอทัมปาธิวิชชาโอทัมปาธิอาโล
โลกโอทัปปาทิตังโขปันติทังโทคสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอะนะนวนสุเตโสธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิเวชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิเวชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันสัจจิกาตัปพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิเวชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิเวชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิอิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจัมภาเวตัปพันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิตังโขปนิทังโทขะนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอะนะโนสุเตสุธรรมเมสุจักขังโอทัปปาทิญาณังโอทัปปาทิปัญญาโอทัปปาทิวิชชาโอทัปปาทิอาโลโกโอทัปปาทิยาวะเกวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสากาลังยะถาโพตัญญานาทาสนังนาโสเวสุทังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสมาระเกสะพรหมเกสะสัมณพรหมนิยาปัจฉายะสะเทวมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโทปัจจัญญาเสงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะโตโสอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาโพตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาทาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยยาปัจฉายสะเทวมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโทปัจจัญญาสิงญาณัญจปนะเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมติอะยะมันติมาชาตินาทิธานิปุนาภะวันติอิธัมมะวันจะภะคะวาอัตตมะนาปัญจวาคิยาภิกขุภควโต
อภินันทงอิมาสะมินจะปันนะวัยยากรณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนธัญญาสวิราชังเวตมาลังธรรมมัจจาคุงโอทัปปาทิยังเกณฑ์จิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัตถมโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตเนมิคันธาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวันติตาอัปติวัตติยังสมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสสะมินเตภูมิมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธัมโนสาเวสงตาวะติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตธัมโนสาเวสงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธัมโนสาเวสงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตธัมมโนสาเวสงนิมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตตวาปรนิมมิตวาสวันติเทวาสัตธัมมโนสาเวสงปรนิมมิตวาสวันตินังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปริสัทชาเทวาสัตธัมมโนสาเวสงพรหมปริสัทชานังเทวานังสัตทังสุตตวาพรหมปโรหิตาเทวาสัตธัมมโนสาเวสงพรหมปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตตวามหาพรหมเทวาสัตธัมมโนสาเวสงมหาพรหมานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตาภาเทวาสัทธมโนสาเวสงปริตตาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปมานาภาเทวาสัทธมโนสาเวสงอัปปมานาภานังเทวานังสัตทังสุตตวาอัปปสารเทวาสัตถะมโนสาเวสงอาภัสสารานังเทวานังสัตทังสุตตวาปริตตโสภาเทวาสัทธมโนสาเวสงปริตตโสภานังเทวานังสัตทังสุตตวา
อัปปมานะโสภาเทวาสัตถะมโนสาเวสงอัปปมานะโสภานังเทวานังสัตถังสุตตวาโสภาเกณนาคาเทวาสัตถะมโนสาเวสงโสภาเกณนาคานังเทวานังสัตถังสุตตวาเวหัพพลาเทวาสัตถะมโนสาเวสงเวหัพพรานังเทวานังสัตถังสุตตวาอวิหาเทวาสัตถะมโนสาเวสงอวิหานังเทวานังสัตถังสุตตวาอัตปาเทวาสัตถะมโนสาเวสงอัตปานังเทวานังสัตถังสุตตวาสุทัสสะเทวาสัตถะมโนสาเวสงสุทัสสานังเทวานังสัตทังสุตตวาสุทัสสีเทวาสัตถะมโนสาเวสงสุทัสสีนังเทวานังสัตทังสุตตวาอากนิทะกาเทวาสัตถะมโนสาเวสงเอตัมภควตาภารณสิยังอิสิปตเนมิคันทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมันเรนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมมุนาวาเกนจิวาโลกัสสมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมมะโลกาสัตถะอัพพคันชิอายันจัตถสสหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมเทวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวันตาโพโกนทันโยอัญญาสิวันตาโพโกนทันโยติอิติหิทังอายัสสัมมาโตโกนทันยาสะอัญญาโกนทันโยตะเววะนามังอโหสิเตภาวันตุสัพพะมังคะรังรังคันตุสัพพันเทวตาสัพพะโพธทานุภาเวนะสัทธาสนธิภาวันตุเทภาวันตุสัพพะมังคะรังรังคันตุสัพพันเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสนธิภาวันตุเทภาวันตุสัพพะมังคะรังรังคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเต
จริญสมาธิภาวนาต่อไปนะ
มควรแก่เวลาอิตังทานากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสะลังกาตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพรตุเยเทวะอาสามิงทานิอาทิคาตาทิคาโยกาสัทธาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปาริหาลันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยากาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนักขาตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพาสัมปติโยสามิชันตุโอนั่งคุกเข่าครับวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆมัฏฐาเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆมัฏฐาเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆมัฏฐาเมพันเตวันตามิคะโรโอปัจฉายาจาริยเยสัพพะเมวะโทสังฆะมัฏฐะเมพันเตวันทะมีกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมัฏฐะเมพันเตวันทะมีอารามิพัทธะสีมังสัพพะเมวะโทสังฆะมัฏฐะเมพันเตวันทะมีเจติยังสัพพังสัพพะทานิโสปะเทเทตาสาเลลาทานตุมหาโพธิงโพธาโลปังสากาลังสาธานาคาโลเกเทวะโรเกพรหมโรเกชัมโพธิเปรังกาทิเปสาเลระทาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังคันธาโกติงจาโทราสิติสาหัสเสธรรมคันเทสัพเพสังปาทเจติยังอหังวันธามิสัพพาโสอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอภิวาทอัญชรีวันธาอัญชรีข
ให้ทุกคนก็มาวันทาน้อยพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราพังขะมาทามิพันเตมะยากาต่างปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากาต่างปุญญาไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขครั้งพระลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนกับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขอเชิญแม่ชีและคณะโยคีทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญในส่วนของทานศีลภาวนาขอบุญนี้จงเป็นบุญนำพาอุปถัมภ์ให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พ่อเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุพวกเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาหน้าที่นี้วัดเรานั้นเป็นคือว่านักสถานที่นี้มันเป็นวัดเป็นวัดมันไม่ใช่เป็นศูนย์วิปัสสนาเพราะวัดเรานั้นมีทั้งพระภิกษุสามเณรแล้วก็มีทั้งแม่ชีโยคีทั้งคนไทยคนต่างประเทศเป็นผู้มาปฏิบัติก็มีทั้งคนมาปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเก่าเรียกว่าคนที่มาวัดเรานี่รับกรรมฐานทุกวันนะคนที่มาใหม่ก็บางทีมา 2-3 วันก็กลับคนใหม่ก็มาเรื่อยๆวัดเราจึงต้องมามีการความมีเขาเรียกมีความไม่ต้องประกาศต้องชี้แจงความเข้าใจกับโยคีอยู่เป็นประจำนะถ้าเราปฏิบัติตามเป็นคอร์สในศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้โยคีเข้ามาวันนี้ทั้งหมดแล้วก็อยู่ไป5วัน7วันก็เคลียร์ออกทั้งหมดชุดใหม่มาก็เป็นคนใหม่เข้ามาทั้งหมดครบคอร์สก็เคลียร์ออกไปทั้งหมดเรียกว่ามีการบรรยายมีการอธิบายมีการชี้แจงกิจกรรมให้แก่คนใหม่ทุกวันว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควรสิ่งไหนทำได้สิ่งไหนทำไม่ได้แล้วก็ให้ธรรมะก็เป็นต้องให้แก่คนใหม่ที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาของการมาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาคนใหม่ก็ต้องฟังเรื่องเดิมๆนี่แหละแต่คนเก่ามาอยู่เป็น10วันเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือว่าเป็นคนประจำเนี่ยคนเก่าเขาก็เบื่อกันฟังอย่าง
เรื่องไม่เก่าๆอยู่ซ้ำๆซักๆนะครับก็เนี่ยมันก็มันคือว่าเราก็จะมีปัญหาอย่างนี้คนใหม่มาใหม่ก็ยังไม่รู้เรื่องรู้อะไรเป็นที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องอาศัยอธิบายเรื่องใหม่ๆเนี่ยทุกเช้าเจ้าหน้าที่แม่ชีก็ตามพระก็ตามต้องให้โยคีใหม่ที่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงต้องมาศึกต้องอธิบายให้เขาอธิบายทั้งกฎระเบียบอธิบายทั้งวิธีการหลักการให้เขาเข้าใจในสิ่งที่พึงกระทำและสิ่งที่พึงเว้นถ้าเราไม่อธิบายเขาเข้าใจเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเท่าที่ควรแม้แต่คนต่างชาติเขาบางทีเขาก็ความเคยชินนะเขาไม่รู้ระเบียบบางสิ่งบางอย่างก็ตักอาหารมาก็เอาอะไรนั่งที่เก้าอี้นั่งที่โต๊ะก็ทานเลยบางทีเขาก็ลืมไปบ้างบางทีเจ้าที่เขาของเราก็ลืมอธิบายระเบียบไปบ้างเนี่ยเจ้าที่ของเราก็ดีแล้วก็คนที่รู้ภาษาก็ดีก็คนที่จะเตือนเขาว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องให้พรเราต้องพิจารณาอาหารทานด้วยกันพร้อมเพียงในทานอาหารก็ทานพร้อมเพียงกันให้เขาเข้าใจอันนี้เพราะคนใหม่คนเก่ามันมีอยู่โดยตลอดนะมันมีทั้งปีอ่ะคนเข้ามาทั้งปีนะแล้วคนที่เข้ามา2-3 วัน4วันก็ออกไปคนใหม่เข้ามาคนเก่าก็ออกไปอยู่มากวันบ้างอยู่น้อยวันบ้างเนี่ยมันก็มีปัญหาหลักปฏิบัติหลักเกณฑ์ระเบียบวินัยมันก็เป็นปัญหากับสำนักนะเจ้าที่สำนักงานของเราก็จะเป็นสำนักงานสงฆ์สำนักงานแม่ชีสำนักงานใดก็ตามแต่สำนักงานประจำประเทศก็ตามแต่เราก็ต้องอธิบายให้เขาเอื้อเฟื้อเขาให้เขาเข้าใจเพราะคนบางคนเนี่ยเข้ามาวัดก็ยังมีปัญหาทางบ้านมามีปัญหาทางการงานมามีปัญหาทางด้านสุขภาพมาไม่ใช่เขาอธิบายคนเดียวเนี่ยเพราะความสมมุติว่า 100% เนี่ยบางคนมันจะเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์น่ะ 50% ไม่เข้าใจมันก็ทำอะไรผิดๆพลาดๆนะเช่นตัวอย่างว่าเราไปสอบอารมณ์กับไปนั่งคุยกันเนี่ยแล้วเรามีปานกดพูดอยู่แล้วเราคุยกันสนทนากันอีกคนหนึ่งก็จะกลับวันนี้อีกคนหนึ่งก็จะเพิ่งมาวันนี้ก็ต้องสนทนากันพอสมควรถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตนะคุยกันแต่ว่าเราจะถ้าปล่อยให้โยคีคุยกันอย่างนั้นมันก็ปัญหามันก็เพิ่มขึ้นเพราะคนเรามีคนมาใหม่คนมาเก่าเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันนะก็ให้เราทั้งหลายเข้าใจคนบางคนก็มีความสำนึกที่ดีเข้ามาก็เข้าใจกฎระเบียบเหตุผลเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะแต่บางคนเนี่ยมีปัญหามาแต่เดิมเนี่ย
พอมาเจอปัญหาที่วัดนี่ให้ทำนั้นให้ทำนี้ไม่ให้ทำนั้นไม่ให้ทำนี้ก็เฮ้ยเรื่องมากชัดจะมีปัญหาแล้วมีอารมณ์นะฮะมีความรู้สึกไม่ชอบโกรธเรื่องมากเนี่ยความจริงก็มันเรื่องมันไม่มากหรอกแต่เราใจร้อนนะใจเรามีทุกข์รับคำแนะนำไม่ค่อยได้มันก็ก่อให้เกิดปัญหาได้นะอันนี้แหละสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขนะเรามาบวชเราบวชมาบวชเป็นพระอยู่กับพระมันก็มีปัญหากับพระเราเป็นโยคีเราเป็นแม่ชีโยคีก็มีปัญหากับแม่ชีโยคีเนี่ยเป็นคนเก่าคนเป็นคนเก่าคนใหม่ก็มีปัญหาแบบคนเก่าคนใหม่นั่นแหละเพราะว่าคนเรามันมีความไม่พร้อมมีความซับซ้อนทั้งนั้นจิตใจมันมีหลายประการนะเมื่อเรามาถึงที่นี้เนี่ยเราต้องเอาใจใส่ให้เราเป็นคนให้เราเอาใจใส่สิ่งที่เขาอธิบายอันนี้เป็นต้นนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาขึ้นมาก็มีความอดทนนะบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายทุกวันนะเช้าวันนี้ก็อธิบายวันพรุ่งนี้ก็อธิบายเนี่ยแล้วคนถามก็ถามอยู่กับตลอดเวลาซับซ้อนบางสิ่งบางอย่างมันก็อธิบายอยู่นะมันก็เลยมีอารมณ์เหมือนกันมีอารมณ์กับคนที่อธิบายแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยนะก็เจ้าหน้าที่มีอารมณ์เจ้าหน้าที่ทำไมมีอารมณ์กับโยคีนี่เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีสองคนมีคนเดียวมีสองคนแต่ต้องบริการโยคีเป็นจำนวนหลายสิบเป็นร้อยเนี่ยมันก็มีปัญหาอ่ะมีปัญหาว่าเราต้องมีการตั้งเจ้าหน้าที่ทำงานเจ้าหน้าที่ทำงานเหล่านี้ก็เป็นจิตอาสานะไม่นี่มีเงินเดือนไม่นี่มีค่าจ้างนะเขาทำด้วยความตั้งใจเขาทำด้วยความศรัทธาก็ต้องเราต้องรู้ไว้เสมอว่าเขาไม่ใช่คนงานเขาไม่ใช่ลูกจ้างเราจะชี้นิ้วสั่งชี้นิ้วสั่งก็ไม่ได้นะที่พักที่อาศัยอาหารการกินสิ่งทุกอย่างมันก็ได้หลังใจไม่ได้หลังใจมันก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาให้เรามันเป็นของที่เขาทำบุญทำทานมามันมีความจำกัดในแง่ของในแง่ของรายรับรายจ่ายนะรายรับรายจ่ายมันก็ให้กันได้แค่นี้ประมาณนี้พระสงฆ์ของเรนเราก็เหมือนกันมาบวชแล้วเขาก็ทำบุญตักบาตรให้เอาอาหารให้ฉันมันก็ได้เท่านี้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปร้านอาหารเป็นอาหารตามสั่งแล้วกินอย่างที่เราต้องการกินแต่ว่าเราเนี่ยเป็นอาหารที่เขาไม่ได้เป็นอาหารที่เขาทำบุญมาจำนวนปัจจัยจำนวนเท่านี้มันก็ว่าทำอาหารเพลนเนี่ยมีค่าอาหารให้วัดทำให้เนี่ยมันก็ให้ประมาณสัก8,000 บาทต่อเดือนต่อวันนะเอา 8,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเอามาหารจำนวนพระจำนวนชีจำนวนโยคีสมมุติว่าจำนวนพระจำนวนแม่ชีโยคีถ้าฉันอาหารเพลวันนี้สมมุติว่า100คนนะ100คนฮะเราคิดตามเลยนะไอ้100คนเนี่ย8,000 บาทเนี่ยเอา100หาร 8,000 สิมันเหลือเท่าไหร่80บาทเท่านั้นเอา0 2ตัวหารออกไป
00ก็80บาทจะ 8,000 และ80บาทเนี่ยปัจจัยที่เขาทุนที่เราจะต้องฉันเนี่ยถ้าเรามีเงินประมาณ80บาทกินอาหารจนอิ่มเนี่ยเราต้องคิดว่ามันจะได้อาหารที่อร่อยเลิศรสอย่างนั้นเด้อมันก็บอกว่ามันไม่ได้แต่วัดก็ให้แค่นี้แหละมีน้ำมีนี้มีให้ให้แค่นี้แหละมีอาหารมีน้ำปานะแค่นี้แค่นี้มีผลไม้แค่นี้ถ้าเราคิดจำนวน80บาทจะซื้ออาหารเต็มบาทได้ไหมมันก็ไม่ได้นะมันราคามันมากกว่า100นะแต่ว่าอาหารที่เรากิน1อิ่มเต็มบาทจนอิ่มเนี่ยมันก็น่าจะมากกว่า100ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นต้นมันมีเหตุปัจจัยที่จำกัดนะประมาณนี้เราเวลาเราฉันเนี่ยก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะที่ว่าพูดภาษาชาวบ้านถูกปากไม่ถูกปากนะเราก็ต้องกำหนดโดยมีสติกำหนดเอานะมีสติกำหนดเอาแต่โดยทั่วไปแล้วเรื่องอาหารการกินเนี่ยโยคีเราก็บอกว่าไม่มีปัญหากินพอกินมีอาหารให้ครบให้ฉันพอกินอาหารก็ไม่ร่อยเลวร้ายอะไรยังรู้สึกว่าดีเรื่องอร่อยได้ซ้ำไปคนทั้งหลายจะพูดกันอย่างนี้โดยทั่วไปนะอันนี้เราก็ได้อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจนะต้องอดทนนะเรามีห้องหอที่พักที่อาศัยให้พวกเราอยู่นะเราต้องอดทนนะแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะแบบนี้มันจะได้มีปัญหาให้น้อยลงอันนี้แม้แต่ชาวต่างชาติปัจจุบันเนี่ยมีโยคีชาวต่างชาติร่วม50คนน่ะเอาโยคีไทยเราเนี่ยทั้งพระใหม่โยคีผู้ชายทั้งแม่และแม่ชีเนี่ยโยคีผู้หญิงเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยคนไทยเราก็อยู่ประมาณสัก70 80นี่นะกับคนต่างประเทศเนี่ยมันคือว่าเป็นโยคีต่างประเทศอยู่แค่1ใน3อ่ะนะ1ใน3ส่วนเรียกๆแหละที่เขาพูดภาษาเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมีจำนวนมากพูดภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องอีกต่างหากนี่เราจะให้เขาเรียบร้อยเนี่ยก็เป็นการยากอยู่เหมือนกันอาจารย์ก็ให้นะครับแนะนำฝ่ายต่างประเทศว่าให้โยคีเราเนี่ยต้องใส่ใจในการปฏิบัติการเดินเหินให้เรียบร้อยแต่เขาก็หลงลืมไปเพราะคนชีวิตของเขาวิถีชีวิตของเขาหรือบ้านเมืองเขาเนี่ยต้องเดินไวทำอะไรต้องไวช้าๆอย่างนี้แล้วก็ไม่ทันเขาอะไอเราก็สอนว่าให้โยคีเดินช้าๆนั่งช้าๆทำอะไรให้ช้าๆมีสติเขาก็ลืมไปนะก็คงเฉพาะที่เดินจงกรมนั่งสมาธิมั่งที่ช้าแต่วิถีชีวิตประจำวันเราเดินไปนั่นไปนี่เขาก็ทำไม่เรียบร้อยนี่พวกเรานะโยคีเราต้องทำให้เขาดูหน่อยนะเดินช้าช้าขวาย่างซ้ายย่างขวาซ้ายขวาซ้ายให้มันช้าช้าหน่อยการทำอะไรปัดกวาดเช็ดถูดื่มกินดื่มอะไรขอให้ทำอย่างมีสติหน่อยให้เป็นตัวอย่างแก่เขาด้วยนะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธได้อยู่ที่เป็นเจ้าของศาสนาเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเราต้องทำให้มันช้าๆหน่อยวันที่อาจารย์เดินไปอาจารย์เดินช้าๆเนี่ยเขาก็ต้องหยุดเหมือนกันเจ้าวาดไม่ได้เดินช้าไปเขาก็เดินไม่เดินต้องเขาเดินไวมาเราก็ช้าเขาก็เดินตามอย่างเสียไม่ได้ที่ช้าๆเนี่ยก็เพราะเหตุนี้ถ้าเราเดินให้ช้าๆ
มันจะรู้สึกอึดอัดขัดใจนะนี่ถ้าเราเดินด้วยกันให้คนข้างหน้าเดินช้าๆเนี่ยแต่ว่ามันจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะนะไม่ว่าการจะเดินมาทานข้าวเดินมารับอาหารบิณฑบาตเดินมารับบาตรเราต้องเดินช้าๆหน่อยเดินอย่างมีสติเดินให้ได้บุญหน่อยเนี่ยอย่างนี้นะเพราะว่าอย่างที่กล่าวได้ว่าคนที่มาวัดเราเนี่ยมาทุกวันเนี่ยเป็นคนมามีคนใหม่มาทุกวันคนเก่าก็มาอยู่ไม่กี่วันก็ไปเราก็ต้องสอนเขาแนะนำเขาให้ช้านี่ไม่ใช่ว่าเชื่องช้าอึดอัดอย่างนั้นนะแต่ช้าอย่างมีสตินะช้าอย่างมีสติมีสมาธินะเพราะว่าเราทำอย่างนี้เราก็จะได้เป็นแบบอย่างเยี่ยงอย่างที่ดีกับคนมาปฏิบัตินะแม้ในสุดการเดินออกไปหอฉันอย่างนี้จะมีคำว่าช้อนเช้าโยคีมารับกรรมฐานเนาะออกไปเนี่ยขอให้เดินเป็นแถวไปได้ไหมถ้าแม่ชีพี่เลี้ยงก็ตามแต่โยคีที่ออกจากห้องกรรมฐานที่ออกที่รับกรรมฐานที่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราเดินเป็นแถวกันได้ไหมเดินไปอย่างมีเป็นแถวมันก็จะมีความงดงามเมื่อศรัทธาญาติโยมมาเห็นก็โยคีเขาเรียบร้อยนี่เราเดินกันเป็นฝูงเลยเป็นฝูงมันไม่เป็นแถวนะเป็นฝูงมันเดินแบบนี้มันเดินมันไม่ได้มีสติมีสมาธิไม่มีระเบียบไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีวินัยที่ดีก็จริงอยู่ที่ว่าโยมมาครั้งแรกแม่ชีเจ้าหน้าที่ก็ต้องแนะนำว่าพอรับกรรมฐานเสร็จแล้วไหว้พระอรหันต์เสร็จแล้วเดินออกไปเป็นแถวเลย1 2 3 4 5นะเนี่ยเดินไปเป็นแถวแล้วเขาไปรับบาตรรับถาดหลุมไปรับอาหารรับข้าวที่เขาตักให้รับอาหารที่เขาตักให้มานั่งในสถานที่ที่เขามีเก้าอี้ให้นั่งเนี่ยก็นั่งให้เรียบร้อยครับให้ฉันไปถ้าเราพิจารณาอาหารไม่ทันในวันแรกก็ไม่เป็นไรก็ทานไปตักอาหารไปแต่ไม่ควรคุยกันนะได้อาหารที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อดทนเอานะเนี่ยอันนี้ก็ให้คำแนะนำนะให้คำแนะนำทั้งโยคีชายโยทั้งพระทั้งโยคีหญิงเราต้องเดินเป็นให้เรียบร้อยอย่างกรณีตอนพระมาหลังจากที่ทำวัดเช้าเสร็จแล้วพอได้สัญญาณคางเราไปแล้วก็เดินเป็นแถวไปนะพระเดินนำหน้าโยคีชายเดินตามไปเป็นแถวเนี่ยพอตอนเพนเราไปรับบาตรเดินเป็นแถวมีโยคีเดินตามไปไม่ต้องไม่ใช่ว่าเดินไปคุยกันไปนะโยคีนะเดินไปก็ต้องมีความสำรวมระวังสำรวมกายการเดินสำรวมมือสำรวมเท้าหน่อยสำรวมตาหน่อยนะถ้าเราเดินไปแบบเดินเล่นๆไปเนี่ยมันก็เดินแบบว่าไม่มีสติสัมปชัญญะนะแม้แต่โยคีเราก็ตามนะสัญญาณระฆังแหละก็เข้าแถวต่อแถวไปตามลำดับเข้าแถวต่อแถวไปตามลำดับก็จะทำให้เกิดความน่าศรัทธาของเจ้าภาพนะเจ้าภาพญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ว่าเป็นใครเนาะเป็นคนใหม่เป็นคนเก่าเป็นลูกศิษย์เราเป็นคนลูกศิษย์เก่าเขามาเห็นระเบียบของวัดเราดีขึ้นนะเนี่ยอันนี้มันก็จะทำให้เกิดความศรัทธาอยากจะมาทำบุญเพิ่มเติมวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อก็มาต่อไปเป็นวันเกิดของแม่ก็มาเป็นวันเกิดของสามีภรรยาก็มาเป็นวันเกิดของลูกก็มาเนี่ยพ่อเขาศรัทธาเริ่มใส่ในข้อวัดปฏิบัติของพวกเราเนี่ยนะเราต้องทำนะพระเก่าก็ต้องเดินเป็นแถวให้พระใหม่เห็นโยคีเก่าก็เดินเป็นแถวให้โยคีใหม่เห็นไม่ว่าจบแถวเข้าคิวอ่ะเหมือนกับว่า
รถไฟใต้ดินรถไฟสีสายสีส้มสีฟ้าสีเหลืองสีอะไรนะพอเป็นรถไฟคนที่มาขึ้นรถไฟเขาก็ยืนกันเป็นแถวเข้าคิวอ่ะคนมาก่อนก็ไปยืนแถวหน้าคนมาให้หลังก็ยืนตามมามันก็เป็นภาพที่ดีคลิปจากคนไปต่างประเทศประเทศเป็นบ้านมาเห็นก็เขาก็ชื่นใจว่าคนไทยนี่เข้าคิวเป็นแถวเป็นแนวดีมันก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้นะอันเนี้ยเป็นข้อคิดว่าเราจะเราทำอะไรก็ว่าทำให้เกิดความมีวินัยอยู่ในตนนะความเป็นวินัยอยู่ในตน อันนี้เงื่อนไขนี้ก็เพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะเพราะเรามันเจอโควิดเนาะจัดแถวเข้าคิวยืนห่างกันประมาณเมตร2เมตรเป็นแถวความเป็นระเบียบมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้นะเราแม้ว่าเราโรคภัยไข้เจ็บเราไม่มีแล้วแล้วก็อย่าลืมความเป็นแถวนะความเป็นคิวเข้าไปหาจุดมุ่งหมายไปพอไปค่อยๆเป็นไปให้เรามีระเบียบในการทำกิจกรรมนะให้เป็นเข้าคิวเป็นแถวมันก็จะเกิดความศรัทธาของผู้พบเห็นนะเนี่ยอันนี้แหละขอฝากไว้สำหรับแม่ชีว่าเราจะเป็นแม่ชีทั่วไปก็ตามแม่ชีพี่เลี้ยงก็ตามขอให้เราใส่ใจกับลูกคีเราด้วยพระเนรเราก็ตามก็เหมือนกันพระเก่าเนี่ยก็ดูแลพระใหม่พระคานุกะให้ดีโยคีชายก็เดินตามแถวของพระไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างนี้นะมันก็จะก่อให้เกิดความงดงามทางสังคมด้วยอาศัยที่ความงดงามเกิดขึ้นเพราะมีศีลมีวินัยนี่นะนี่แหละจะทำให้พระศาสนาเราสามารถตั้งมั่นและเจริญขึ้นได้นะขอให้เราได้พิจารณากันอย่างนี้ขออันนี้ก็มาให้คำแนะนำตักเตือนกันหน่อยขอให้เราได้มีได้ตั้งใจปฏิบัติกิจที่ควรทำเนี่ยเพื่อความงดงามทางด้านกิริยามารยาทระเบียบประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามก็จะเกิดขึ้นกับเรานะอันนี้ต่อไปเราจะไหว้พระขอบคุณมากนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิประสงค์กราบก่อนนะครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีแม่ชีโยคีกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณค่ะอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีจัตตารโหธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุโยคีชายช่วยเก็บอาสนะหนังสือครับโยคีหญิงนะคะช่วยกันปิดหน้าต่างนะคะเก็บหนังสือนะคะบอกให้เรียบร้อยแล้วลงไปปฏิบัติธรรมกันต่อที่ห้องใต้ดินนะคะ